14กุมภานะครับวันนี้ปากของตลาดนะครับกระแสวาเลนไทน์ปีนี้มาเยอะช่วงวันที่12 13นะครับแล้ววันนี้14นะครับดูนะครับยังคึกคักอยู่นะครับ3ทุ่มฝ่าปกติวันวาเลนไทน์นี้3ทุ่มฝ่าก็จะไม่ค่อยมีคนละร้านจัดช่อก็จัดกันไม่หวั่นไม่ไหวเลยช่อกุหลาบสวยๆหลากหลายสไตล์ครับมีให้เลือกเยอะแยะเลยให้ชมกันสวยๆนะครับกับเทศกาลวันวาเลนไทน์ปากคลองตลาดดูครับบรรยากาศยังคึกคักโน่นครับยาวไปทั่วเลยครับทุกคนตลอดแนวเลยครับฟังไปทางโน้นครับดูครับมีให้เลือกเยอะแยะเลยครับกุหลาบสวยๆทั้งกุหลาบไทยจากแม่สอดนะครับอันนี้กุหลาบแม่สอดนะครับสีชมพูสีแดงเดี๋ยวนี้จะมี50ดอกนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นญาติที่เดี๋ยวให้เป็นญาติเนาะให้ชมบรรยากาศกันครับก็กุหลาบสวยมาดูหน่อยกำลังเพ็กอยู่ตอนนี้350ทำไหมตอนนี้350กำลังห่อกุหลาบสวยๆเยอะเลยครับดูบรรยากาศครับคนเยอะมากครับรถก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะพอได้รถเพื่อไปได้เรื่อยๆวันนี้มันเป็นวันที่14ครับก็ได้นะคะช่อ200ค่ะตอนนี้ช่อก็ไม่แพงมากแล้วในตอกซอกซอยก็ไปคนเยอะแยะหมดเลยดูครับได้ชมบรรยากาศกันครับบรรยากาศแห่งความรักบรรยากาศความสุขนะครับกับเทศกาลวาเลนไทน์เป็นจุดศูนย์รวมนะครับปากคลองตลาดนี้ทุกปีก็ในเทศกาลวาเลนไทน์คนจะเยอะนะครับจำหน่ายดอกไม้หลากหลายจากของไทยและของนำเข้าจากต่างประเทศนะคนก็จะมาเลือกหาจากปากคลองตลาดไปเยอะกุหลาบหลายคนก็มาเที่ยวชมบรรยากาศครับไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรถ้ามีแฟนซื้อให้แฟนซื้อมาให้พ่อแม่ก็ไม่มีแล้วเป็นอะไรที่น่ารักครับปีละหนึ่งครั้งเดี๋ยวพาไปชมช่องกุหลาบสวยๆกันนะครับดูบรรยากาศสายยาคูค่ะสายยาคูนะคะเดี๋ยวครับต้องกุหลาบเยอะแยะเลยสวยสวยสวยครับพ่อทำอะไรสวัสดีครับคนจัดก็จัดด้วยหลากหลายสไตล์ดูช่อสวยสวัสดีครับช่อนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้อยู่ที่ 5,000 ครับ5,000สีช็อกโกแลตกุหลาบสีช็อกโกแลตอันนี้เป็นกุหลาบเอลกาดอร์ป่ะครับจ้ะนำเข้าจากเอกวาดอร์แล้วจัดช่อมาแล้วสวยสีนี้หายากครับสีช็อกโกแลตออกสื่อได้ยังออกสื่อได้ยังนี่ช่อละ 5,000 นะครับช่อนี้เป็นกุหลาบนำเข้าจากเอกวาดอร์แล้วครับสวัสดีครับสนใจช่อไหนถามได้นะครับช่อในมือผมก็ว่างนะครับ
สวยๆเยอะๆเลยครับดูครับบรรยากาศดูครับคนเยอะมากเลยครับดูครับแน่นเลยครับแน่นเลยตัวไหนคะขาไหน1,500ครับได้ชมบรรยากาศกันแล้วก็บรรยากาศแห่งความสุขครับวาเลนไทน์นี่ครับไปนู้นก็ยาวไปเลยนู้นครับตรงแยกบ้านหม้อไปนู้นก็ทางหน้าเราก็จะเป็นสะพานพุทธนะครับโรงเรียนสวนกุหลาบก็ไปทางนู้นครับเยอะตลอดนะครับดูครับให้ชมกันบรรยากาศกันครับเดี๋ยวร้านจัดช่อกันดูเยอะแยะปีนี้คึกคักมากมาช่วงท้ายหลังจากผ่านตรุษจีนมาแล้วนะครับนี่ครับตอนแรกก็ดูแบบว่าซบเซาเหมือนกับไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าช่วงหลังนี้12 13 14มานี่คนเยอะเลยครับร้านอุปกรณ์จำหน่ายก็กับเรื่องจัดช่อนะครับก็มีริบบิ้นกระดาษต่างๆมาจุดเดียวก็จะมีได้ครบทุกอย่างเลยครับปากคลองตลาดดูครับตอนนี้ก็มาง่ายนะครับปากคลองตลาดมีรถไฟฟ้า MRT ใต้ดินสายสีน้ำเงินนะครับผ่านลงที่สถานีสนามชัยก็ข้ามคลองมาก็ถึงเลยครับมันก็จะหลุดไปที่จะต่อได้หรือเปล่าครับมีบรรยากาศในร้านนี้คนเยอะข้างในแน่นขนาดครับให้ชมเราถ่ายบางทีก็ต้องหลบบ้างนะคนเยอะเกินไปนะครับนี่ครับให้ชมร้านจัดช่อกันดูครับจัดกันไม่หวัดไม่ไหวไม่เฉพาะแค่ดอกกุหลาบนะครับดอกไม้หลายหลายอย่างก็นำมามีส่วนในการจัดช่อครับทั้งใบไม้ใบแซมต่างๆตรงนี้จะเป็นบริเวณแยกบ้านหม้อนะครับวิ่งไปนี้จะไปแยกบ้านหม้อทั้งตรงไปตรงก็ตรงนั้นจะเป็นโค้งสวนกุหลาบนะครับแล้วก็ฝ่ามือก็สะพานพุทธคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเดินไปทางโน้นมันยาวนะครับคนเยอะครับชมแล้วชอบกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ